สวัสดีครับเมื่อ15มาสำรวจถ้ำครับนี่ที่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวจักหน่อยทีพาเข้าไปว่ามีอย่างไรเส้นทางก็สิเป็นป่าอยู่ครับป่าธรรมชาติครับของมากก็สิพอหน้าผาเตี้ยๆครับถอดยาวไป 3-400 เมตรมีไม้ป่าเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็สิพ่อเครื่องไม้ทอดเหญ้าขึ้นไปบนหน้าผาก็จะมีศอกทำน้อยๆสำหรับก็พาหินระวางทางเดินก็จะมีศอกหินน้อยๆครับทำเล็กน้อยน้อยๆครับเสียตามทำลึกทำลึกลงไปก็จะเป็นทางน้ำระหว่างทางเดินก็สิมีพันธุ์ใหม่ที่คือเองโดยธรรมชาติให้เห็นตลอดเส้นทางทำตรงนี้ครับเป็นถอกศอกทำน้อยครับที่มาเคยมาอยู่ตอนนี้บอกว่าเป็นหุ่งพญานาคนะครับตรงนี้หุ่งพญานาคนะครับลึกไปถึงแม่น้ำโขงจากประวัติที่ครูบาอาจารย์เคยมาอยู่ตรงนี้บอกว่าแนวธรรมเท่านี้เป็นหุ่งพญานาคที่ยาวลงไปถึงแม่น้ำโขงสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ